นี่ฝนก็ตกดึกแล้วด้วยกลับบ้านได้แล้วเดี๋ยวพี่เรียกรถให้พี่เข้าใจแล้วไงเค้กว่าเค้กไม่ได้ท้องคือนั่นเราสองคนจะไม่ได้มีอะไรกันอาจจะแค่เมาแล้วก็เผลอหลับไปแค่นั้นช่างมันเถอะเค้กลุงไม่ลุงต้องพูดแบบเนี้ยจะบอกว่าถ้าของเราสองคนยังไม่มีอะไรจริงๆหรอถ้างั้นความรู้สึกที่เกิดขึ้นนะคำพูดที่ลุงพูดกับเคทั้งหมดมันคืออะไรเหรอที่ผ่านมามันคืออะไรเหรอลุงลุงคิดอะไรอยู่ลุงก็บอกเคมาสิลุงพูดสิอย่างเงี้ยแบบนี้ดิพี่ยอมรับเคก็พี่ชอบเคจริงๆทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมันคือของจริงแต่ว่าถ้าไม่มีเรื่องท้องเราสองคนจะได้โคจรมาเจอกันไหมถ้าไม่มีเรื่องท้องตอนนี้พี่ยังคงเล่นหนังเรื่องละครของพี่ต่อไปก็คงทำงานทุกกองเก็บศพการไปเรื่อยๆรอสอบชิงทุนไปต่างประเทศเรื่องของเราสองคนก็คงไม่เกิดขึ้นแต่เค้กไม่สนแล้วรีบเป็นไปไม่ได้พี่รู้แค่ว่าตอนนี้เค้กรักลุงยังไม่รู้ความจริงต้องมองหน้าเค้กแบบนี้ไม่รู้นะว่าเค้กพูดจริงพี่ขอโทษนะเค้กพี่เป็นคนสงสัยในคำพูดของเค้กเลยเค้กทำไม่รู้ไว้ใจเค้กไม่ได้อีกแล้วใช่ไหมโทษนะเค้กคือเค้กขอโทษจริงๆนะคะเค้กขอโทษนะลาก่อนนะลูกกินมารับเค้ก